안녕하십니까 여러분 비스 아난입니다 오늘은 제가 เดี๋ยวจะไม่พูดภาษาไทยกันแล้วใช่ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพิสุทธิ์อนันต์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แน่นอนว่าพิเศษสุดๆนะครับเราบอกเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกำลังรอคอยคลิปนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของทางเรานั้นก็ค่อนข้างจะกดดันนิดนึงนะครับคือทางร้านเนี่ยถึงกับทักมาว่าคุณบอสขามีลูกค้าบอกว่ารอดูรีวิวคุณบอสก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาซื้อนะครับก็ได้มาทำให้แล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าจะมารีวิวเทียนหอมสัญชาติเกาหลีนะครับทุกคนชื่อแบรนด์ว่า Fresh นะครับซึ่งมันมาจากคำว่า Fresh ครับทุกคนในภาษาอังกฤษเนาะแต่เวลาเราออกเสียงเป็นภาษาสำเนียงเกาหลีเนี่ยจะเป็น Fresh นะครับเขาเลยตั้งชื่อแบรนด์เหมือนแบบเล่นกับคำนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสนิดนึงนะครับแล้วเวลาบอสมีคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับกด Subscribe ด้วยนะไม่งั้นฉันจะน้อยใจพวกเธอแล้วนะก่อนที่จะไปเรื่องของกลิ่นที่มีทั้งหมด22กลิ่นในวันนี้นะครับที่บอสเอามารีวิวนะครับว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงเนาะขอไปเล่าเรื่องของแบรนด์ก่อนคร่าวๆแล้วกันว่า Press เนี่ยเป็นใครนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีแล้วน่าสนใจยังไงนะครับก็สำหรับ Press นะครับเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ครับทุกคนดีไซเนอร์แบรนด์คืออะไรดีไซเนอร์แบรนด์ก็คือแบรนด์ที่ค่อนข้างมีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับมีคอนเซ็ปต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งเขาเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2013ในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับคติประจำแบรนด์ครับทุกคนคือคำว่า Freshness ครับหรือว่าความสดใหม่นั่นเองคำว่า Freshness ของแบรนด์ Press เนี่ยคือคุณภาพสินค้าครับทุกคนเขาบอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะต้องมีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับแล้วทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากที่อื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเป็นแบรนด์ living lifestyle แล้วก็แฟชั่นที่จะออกสินค้าใหม่ๆเป็นซีรีส์ใหม่ๆเนี่ยทุกๆปีนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นซีซั่นอะไรนะครับแต่ว่าขอให้สินค้าของเขาเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับทุกคนทีนี้สำหรับแบรนด์นี้เนี่ยในฐานะที่บอสเป็นดีไซเนอร์เนี่ยบอสค่อนข้างชื่นชมเขามากครับทุกคนในเรื่องของการใส่คอนเซปต์ลงไปในสินค้านะครับเดี๋ยวบอสจะพาไปอันบ็อกซ์ก่อนแล้วกันเนาะว่าแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยไอ้กล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะครับสำหรับแพคเกจของแบรนด์ Press นะครับบอสค่อนข้างชื่นชมมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีคอนเซปต์เหมือนกับอาหารกระป๋องครับทุกคนด้านบนนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็เป็นชื่อของกลิ่นนั้นๆนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Press นะทุกคนเป็นปริ้นสีเงินนะครับเป็นสปอต UV นะครับปริ้นแบบนี้คือแพงมากนะครับขอบอกด้านขวาและด้านซ้ายนะทุกคนก็จะเป็นลายเส้นรูปวาดของตัวกระป๋องเทียนนะครับแต่ว่าเราดูผ่านๆเนี่ยก็จะเหมือนอาหารกระป๋องเลยเห็นมั้ยเสร็จแล้วด้านหลังนะครับทุกคนอันนี้แหละคือความพิเศษแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดนติตี้ของเทียน Press เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาจะทำเป็นเหมือน Nutrition Facts ครับทุกคนแต่ว่าลองอ่านดีๆมันก็จะเป็นเหมือนรายละเอียดของเทียนนะครับว่าโอเค Approx Burn Time นะครับได้12 hours ซอยแว็ก60กรัมนะครับแบรนด์ Press เนาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นสติ๊กเกอร์รายละเอียดต่างๆของเทียนนะครับเรื่องคำเตือนต่างๆกับเทียนที่ราคาบอสถือว่าไม่สูงมากนะครับทุกคนแต่ว่าเขาใส่ใจมากๆเลยนะครับกับเรื่องของดีไซน์และคอนเซ็ปต์เนาะทีนี้พอเราเปิดออกมาครับทุกคนด้านในก็จะยังไม่เจอเทียนเลยเห็นไหมเขาก็จะมีถุงผ้าแบบนี้ให้นะครับตั้งแต่ไซส์เล็กสุดเลยเป็นถุงผ้า Fresh แบบนี้นะครับพอเราเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเจอเป็นเทียนซึ่งเป็นกระปุกอลูมิเนียมอย่างดีครับทุกคนแข็งแรงมากด้านบนก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบเดียวกับหน้ากล่องนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ชื่อกลิ่นนะครับแล้วก็จะมีเหมือนอินกรีเดียนต์คร่าวๆว่าโอเคอย่างอันเนี้ยโรสเบอร์รี่ก็จะมีโรสกับสตรอเบอร์รี่นะครับผสมกันเนาะแล้วพอเปิดมาเราก็จะเจอเป็น1 wick candle ครับทุกคนสำหรับไซส์60กรัมนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแพคเกจจิ้งของแบรนด์ Press นะครับสำหรับขนาดของเทียน Press นะครับเขาจะมีทั้งหมด3ไซส์ครับทุกคนก็จะมีไซส์ S นะครับ60กรัมนะครับจุดได้ประมาณ12ชั่วโมงไซส์ M 220กรัมจุดได้ประมาณ45ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไซส์ L นะครับ600กรัมจุดได้ประมาณ120ชั่วโมงนะครับแต่สำหรับในเมืองไทยนะครับตอนนี้เขาจะมีแค่ไซส์ S กับไซส์ M นะครับที่เขานำเข้ามาเนาะเอาจริงๆแค่ไซส์ M เนี่ยทุกคนจุดให้หมดเถอะเพราะว่ามันใหญ่มากๆนะครับแล้วก็45ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้จุดต่อเนื่องกันอยู่แล้วเนาะบอสคิดว่าจุดได้หลายวันเผื่อเป็นเดือนนะครับก็คร่าวๆครับทุกคนประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของแบรนด์นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่หลายๆคนกำลังจะอยากบีบคอบอสอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่แกจะพูดสักทีนะครับเรื่องของกลิ่นนะครับเดี๋ยวมาเล่าก่อนแล้วกันเนาะว่าแบรนด์เนี่ยเขาแบ่งโทนกลิ่นยังไงนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็นซีรีส์ครับทุกคนโดยวันนี้บอสได้มาทั้งหมด6 permanent series นะครับแล้วก็1 special edition นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับทุกคนบอสขออนุญาตบอกก่อนนิดนึงนะว่าบอสอาจจะต้องก้มอ่านโพยเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยดมมาหมดแล้วเนาะ22กลิ่นเนี่ยแล้วก็ทำการจดเอาไว้แล้วว่ารู้สึกยังไงคิดถึงอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าให้มาดมแล้วพูดเลยเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอกตั้ง22กลิ่นถูกไหมสำหรับซีรีส์2กลิ่นนะครับเขาแบ่งเป็น6ซีรีส์หลักๆดังนี้นะครับก็จะมี Summer Relaxing นะครับ Peaceful Winter Picnic แล้วก็ Delicious นะครับกับอีก1 Special Edition ก็คือ Christmas Edition ด้านหน้าบอสนะครับจะมี4กลิ่นเนาะซึ่งตัวซีรีส์อื่นๆเนี่ยเขาจะมีซีรีส์ละ3กลิ่นนะครับเดี๋ยวว่าจะรีวิวเป็นซีรีส์ไปแล้วกันเนาะแล้วก็บอกอย่างละเอียดว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงนะครับบอสบอกก่อนว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยบอสอาจจะไม่ได้หยิบของยื่นไปหน้ากล้องเหมือนปกตินะครับเพราะว่ากล้องอยู่ไกลมากนะครับทุกคนดังนั้นเดี๋ยวบอสจะขึ้นอินเสิร์ตไปแล้วกันนะว่าบอสกำลังพูดถึงกลิ่นอะไรอยู่นะครับเรามาเริ่มกันที่ซีรีส์แรกนะครับ Summer นะครับซึ่งประกอบไปด้วย3กลิ่นนะครับทุกคนมี For Song For Song Camping Day นะครับแล้วก็ Tropicana นะครับสำหรับกลิ่นแรกนะครับ For Song For Song นะครับคำนิยามของแบรนด์เขาบอกว่าเป็น Soft Fabric Cotton แล้วก็ Clean Fabric นะครับคื
ือเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของผ้าที่เพิ่งซักใหม่ๆผ้านุ่มๆนะครับแต่เพราะว่าดมจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับกลิ่นมันเหมือนผงซักฟอกแต่บอกก่อนอย่าเพิ่งตกใจว่ากลิ่นมันเหมือนแบบผงซักฟอกแบบตักมาเป็นช้อนๆอย่างนั้นนะไม่ใช่ครับทุกคนคือกลิ่นมันเหมือนแบบเวลาที่เราซักผ้าเสร็จนะครับทุกคนพยายามจินตนาการภาพตามเนาะเวลาเราซักผ้าแบบที่เราไม่ได้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะมันก็จะมีแต่กลิ่นของผงซักฟอกใช่ไหมแต่ทีนี้พอซักผ้าเสร็จปั่นหมาดแล้วเอาไปตากกลิ่นเนี้ยมันเป็นฟีลลิ่งของเวลาผ้าอยู่บนราวแล้วลมพัดผ่านนะครับทุกคนเราก็จะได้กลิ่นผ้าหอมๆที่ตากแดดอยู่แล้วก็มีกลิ่นของผงซักฟอกแบบนั้นอะลอยลงมานะครับคนนำเข้าเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนกลิ่นแฟบเกาหลีนะครับก็เห็นด้วยมากๆคือหอมนะทุกคนกลิ่นเนี้ยประเด็นคือกลิ่นโฟซองเนี่ยหรือว่าภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าโปซงนะครับขายดีมากตอนนี้น่าจะของหมดมั้งเดี๋ยวอันนี้ลองติดต่อที่ร้านนะรู้สึกว่าจะมีแต่ไซส์ใหญ่นะครับตอนนี้แต่ว่าไซส์เล็กเนี่ยคือขายดีแบบขายดีจนเขาแปลกใจอะคือหมดเกลี้ยงนะครับก็คิดว่าคนคงอยากลองนะครับเอาจริงคือหอมนะครับทุกคนบอยังชอบเลยคือแบบตอนแรกเนี่ยคืออันนี้หมดเห็นไหมเขาเอาอันนี้ต้องขออนุญาตยื่นดูนิดนึงนะอันนี้คือมันจะหมดแล้วครับทุกคนพอเขาเอามาให้บอสเนี่ยคือมีทุกกลิ่นยกเว้นกลิ่นนี้มันหมดบอสก็เลยขอตัวเทสเตอร์เขามาเลยเพราะว่าบอสรู้สึกว่ากลิ่นน่าสนใจและน่าเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นกลิ่นแรกเนาะโฟซองนะครับสำหรับกลิ่นที่2ในหมวดของซัมเมอร์นะครับชื่อว่าแคมปิ้งเดย์นะครับทุกคนแบรนด์บอกว่ามีส่วนผสมของตะไคร้หอมนะครับมียูคาลิปตัสแล้วก็แจสมินหรือว่ามะลินะครับทุกคนซึ่งเป็นกลิ่นที่แมลงไม่ชอบครับเห็นไหมว่าอย่างที่บอสบอกว่าแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าสินค้าเขาจะต้องมีคุณภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับแน่นอนว่าชื่อมันคือแคมปิ้งครับทุกคนมันคือแบบการเล่นคำแบบแคมปิ้งอะไรเงี้ยพอบอสดมแล้วเนี่ยบอสรู้สึกว่าได้กลิ่นตะไคร้ครับทุกคนผสมความเป็นเลมอนหน่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนผสมมันไม่มีเลมอนนะครับทุกคนแต่อย่างที่บอสเคยบอกไปแล้วว่าบางทีพอกลิ่นต่างๆมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดกลิ่นใหม่ที่เราอาจจะมีความทรงจำแบบนั้นนะว่ามันเป็นกลิ่นนี้นะครับเอาความรู้สึกบอสเนาะอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับทุกคนบางคนดมอาจจะรู้สึกไม่เหมือนบอสก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาแชร์กันแล้วกันเนาะสำหรับกลิ่นนี้บอสดมแล้วบอสรู้สึกว่าตะไคร้ผสมเลมอนหน่อยๆกลิ่นคล้ายๆลูกอมซูเปอร์เลมอนนะครับทุกคนที่ห่อเหลืองๆที่อมแล้วแบบเปรี้ยวปี๊ดอ่ะทุกคนกลิ่นจะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับมันมีความหอมสดชื่นหอมกันแมลงกลิ่นนี้มันเลยทำให้บอสรู้สึกว่าเหมือนเราไปตั้งแคมป์กับเพื่อนในป่านะครับนั่งกันล้อมรอบกองไฟเนาะแล้วก็แบบเอาไปจุดกันแมลงได้นะครับกลิ่นนี้ถือว่าหอมสดชื่นหอมกันแมลงแล้วกันเนาะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็แคมปิ้งเดย์นะครับกลิ่นสุดท้ายในหมวดของซัมเมอร์นะครับทรอปิคาน่านะครับทุกคนทรอปิคาน่าเนี่ยทางแบรนด์บอกว่าเป็น fresh and sweet tropical fruit นะครับแล้วก็ cool water นะครับคือหมายถึงว่าเป็นกลิ่นของผลไม้ในโหมดของ tropical อ่ะครับทุกคนก็คือผลไม้ที่เรากินกันริมทะเลอ่ะแล้วก็มีความเป็นแบบ cool water น้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับกลิ่นเนี้ยพอบอสดมแล้วบอสรู้สึกว่ามันมีความฟรุตตี้มากๆครับทุกคนก็แน่แหละเพราะชื่อมันทรอปิคาน่าขนาดนั้นเนาะแล้วก็มันเป็นหวานของผลไม้แบบ tropical อ่ะครับทุกคนแต่ว่าไม่เลี่ยนจะเป็นหวานแบบสดชื่นฟิลริมทะถึงเวลาเราไปโรงแรมต่างจังหวัดนะเวลาเราไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยแล้วโรงแรมที่ติดทะเลเนี่ยเขาเสิร์ฟอะไรมันจะเป็นอารมณ์แบบผลไม้แบบนั้นเลยครับทุกคนก็จะมีความแตงโมมีส้มมีสับปะรดอะไรพวกเนี้ยกลิ่นนี้พอบัดดมแล้วบอลนึกถึงลูกอมหนึบหนับครับทุกคนที่เป็นห่อสีน้ำเงินแล้วก็มีรสผลไม้หลายๆรสที่เม็ดมันเป็นเหมือนถั่วครับมีความเป็นสวีทฟรุตตี้แล้วก็ออกขนมหน่อยนะครับเป็นกลิ่นที่หอมใช้ได้เลยครับทุกคนทรอปิคาน่านะครับโอเคซีรีส์ถัดมานะครับรีแล็กซิ่งนะครับรีแล็กซิ่งจะมีกลิ่นโอลีฟนะครับแล้วก็แบมบูชูดแล้วก็กลิ่นวอเตอร์เมาน์เทนนะครับกลิ่นแรกนะครับโอลีฟนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับสำหรับโอลีฟเนี่ยทางแบรนด์บอกว่ามีกลิ่นของความเป็น fresh green olive นะครับแล้วก็ full of freshness นะครับคือเหมือนกลิ่นของความเป็นมะกอกแบบสดชื่นนะครับทุกคนแต่ว่าพอบอสดมแล้วเนี่ยกลิ่นนี้มันมีความเป็นทุกคนลืมภาพน้ำมันมะกอกไปก่อนนะครับอย่าไปนึกว่ากลิ่นเหมือนน้ำมันมะกอกไม่ใช่นะครับกลิ่นนี้มันให้ความเขียวบางๆครับทุกคนเหมือนเรานั่งมองปลอยฝนตอนช่วงที่แบบฝนตกแล้วก็ไหลลงหน้าต่างอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ทำไมบอสถึงนึกถึงกลิ่นแบบพวก fresh green เพิ่งตัดหญ้าใหม่ๆแล้วก็ผสมกับพวกดอกกล้วยไม้อย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็มีความเป็นมะกอกที่เป็นชิ้นๆที่อยู่ในสลัดอยู่ในพิซซ่าอะไรเงี้ยจริงๆกลิ่นนี้พูดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าโดยรวมก็คือจะมีความเป็นฟลอรัลแล้วก็วูดดี้ปลายๆนะครับทุกคนเอาจริงคือหอมมากๆสำหรับบอสนะเพราะมันเป็นโน้ตที่บอสค่อนข้างชอบนะครับก็โอลีฟครับทุกคนกลิ่นที่2ในหมดรีแล็กซิ่งครับทุกคนแบมบูชูดนะครับแบมบูชูดเนี่ยทางแบรนด์บอกว่าเป็นกลิ่นของ Elegant and Energetic Bamboo นะครับซึ่งมันคืออะไรวะ Energetic Bamboo ไม้ไผ่ที่ทรงพลังเนี่ยไม้ไผ่กอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหรอคือมันมีความเป็น Woody and Green Leaf ครับทุกคนกลิ่นนี้คือชัดเจนมากเขียวไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่เวลาเราแบบเราไปต่างจังหวัดแล้วเราได้กลิ่นอะไรเงี้ยอันนี้พูดยากอยู่แล้วถ้าใครไม่เคยไปต่างจังหวัดที่มีไม้ไผ่เนาะนึกถึงภาพเรายืนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำในรีสอร์ทที่เป็นแบบ Open Air ทุกคนที่เรามองไปแล้วก็จะเห็นแบบภูเขาต้นไม้ใหญ่ๆบังไปหมดแล้วก็จะมีกอไผ่กลิ่นมันจะเป็นแบบเหมือนใบไผ่ผสมไม้ไผ่อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม้ไผ่เผาแบบข้าวหลามนะเป็นไม้ไผ่ที่เหมือนแบบเขาเพิ่งตัดอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเหมือนกันนะเป็นแนว Floral and Woody เช่นกันนะครับเป็นกลิ่นที่หวานแต่สดชื่นนะครับทุกคนสำหรับกลิ่นแบมบูชูดนะครับมากันที่กลิ่นสุดท้ายในหมวดของ Relaxing นะครับ Water Mountain นะครับมีส่วนผสมของเบอร์กามอตกรีนทีนะครับแบล็คแครนท์แล้วก็มัคส์นะครับกลิ่นเนี้ยพอบอสดมแล้วบอสกลับรู้สึกถึงความเป็นซิตรัสครับทุกคนผสมกับความเป็นฟลอรัลหน่อยๆนะครับให้ความรู้สึกเย็นบางๆเรากำลังสดชื่นนั่งอยู่หน้าบ้านที่มีลำธารไหลผ่านมองไปไกลๆก็เห็นภูเขาลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยทุกคนมันมีความสดชื่นเฟรชหวานแล้วก็ฟรุตตี้หน่อยๆนะครับสำหรับกลิ่น Water
Mountain เนาะโอเคเราไปกันอย่างรวดเร็วครับทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับซีรีส์ต่อมานะครับซีรีส์ Peaceful นะครับประกอบไปด้วย3กลิ่นเช่นกันนะครับมี Lavender Save Us นะครับ Wood Mood แล้วก็ Flower นะครับมากันที่กลิ่นแรกนะครับ Lavender Save Us นะครับทางแบรนด์บอกว่ามีส่วนประกอบของความเป็น Lavender กับมินต์นะครับแต่ว่าพอบอสดมแล้วเนี่ยบอสรู้สึกถึงความเป็น Lavender จริงๆแหละที่ไม่หวานนะครับแต่ว่ามีความเผ็ดบางๆนะครับกลิ่นนี้บอสรู้สึกเหมือนโรงแรมสไตล์รีสอร์ทห้องเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งแบบเรียบๆแต่ให้ความรู้สึกว่าเราอยากจะโดดลงเตียงเหลือเกินเป็นวันที่เราต้องการแบบโนสนโนแคร์อะไรเงี้ยทุกคนอยากจะรีแลกซ์แบบเออให้ฉันพักผ่อนเถอะนะคือกลิ่นนี้เลยครับทุกคน Lavender Save Us นะครับกลิ่นต่อมา Wood Mood ครับทุกคนกลิ่นนี้บอสขอบอกตรงนี้ว่าเป็นกลิ่นที่บอสชอบที่สุดนะครับใน22กลิ่นนะเป็นกลิ่นที่ชอบที่สุดจริงๆ Wood Mood เพราะว่ามันมีความเป็นวูดดี้แบบวูดดี้แบบวูดดี้เลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมีส่วนผสมของโมเดิร์นวูดนะครับแล้วก็ Fallen Leaves นะครับหรือว่าแบบใบไม้ที่ร่วงเนาะมีมอสมีบราวน์ลีฟแล้วก็แอมเบอร์วูดนะครับกลิ่นนี้พอบอสดมอ่ะครับทุกคนบอสรู้สึกถึงความเป็นใบไม้แห้งที่มันหล่นมากองอยู่ที่พื้นในวันที่ฝนเพิ่งตกอ่ะครับมันมีความแบบชื้นๆหืนๆของกลิ่นฝนนะครับทุกคนมีความเป็นกลิ่นใบไม้เป็นสไตล์วูดดี้เลยนะครับอันนี้วูดดี้แบบจริงจังมากซึ่งบอสชอบมากๆนะครับทุกคนแต่ว่ามันมีความหวานความหอมของลูกสนนะครับทุกคนบอสนึกถึงวันที่บอสอะไปเที่ยวเชียงใหม่คนเดียวทุกคนแล้ววันนั้นอะบอสอะขับมอไซค์แว้นเที่ยวคนเดียวเลยขึ้นดอยอินทนนท์ครับทุกคนแล้วระหว่างทางเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีแล้วฝนมันตกปล่อยๆอะบอสก็เลยแบบจอดรถถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีกองใบไม้แห้งอะกองอยู่ที่พื้นแล้วมันแบบเปียกๆน้ำคือมันกลิ่นแบบนี้เลยแล้วบอสชอบมากๆคือมันเป็นกลิ่นที่ธรรมชาติมากๆนะครับทุกคนสำหรับวูดมูดนะถ้าใครชอบแนววูดดี้แบบบอสเนี่ยวูดมูดแนะนำนะครับกลิ่นสุดท้ายในหมวดของ Peaceful นะครับชื่อว่า Flower นะครับซึ่งบอสเชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่าเขาล้อมาจากคำว่า Flower ในภาษาอังกฤษนะครับคนเกาหลีจะออกเสียงว่า Flower นะครับมีส่วนผสมของ Soft and Rich Flowers and Peach นะครับก็คือมีส่วนผสมของดอกไม้นานาชนิดกับ Peach นะครับซึ่งโอเคเพราะว่าดมแล้วเนี่ยบอสได้กลิ่นของลูก Peach นะครับที่วางอยู่ข้างๆช่อดอกไม้ขาวใหญ่ๆครับทุกคนมันมีความเป็นดอกไม้แต่ว่ากลิ่น Peach บางๆนะครับมีความเป็น Floral Fruity นะครับได้กลิ่นแบบเบสกุหลาบอ่อนๆนะอันนี้ความรู้สึกบอสเองเนาะแล้วยังรู้สึกถึงความกลมกลืนนะครับกลิ่นนี้มันมีความเฟมินีนครับทุกคนมันมีความเป็นเหมือนน้ำหอมผู้หญิงผู้หญิงน่าจะชอบนะครับกลิ่นนี้แล้วก็อารมณ์แบบผู้หญิงที่กำลังแต่งตัวตอนเช้าใส่ชุดซีทรูนะครับมีความเซ็กซี่เย้ายวนนะครับแบบหวานซ่อนเปรี้ยวนะครับกลิ่นนี้เลยครับทุกคนฟลาวเวอร์นะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะแบบหวานซ่อนเปรี้ยวเนาะซีรีส์ต่อมานะครับ Winter นะประกอบไปด้วย3กลิ่นนะครับทุกคนมี Air Swimmer Melting Now นะครับแล้วก็ Roseberry นะครับกลิ่นในเซตนี้บอสค่อนข้างจะเขียนละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับกลิ่นแรกนะครับ Air Swimmer นะครับมีส่วนผสมของนัทนะฮะบวกกับ Fragrance Baking นะครับมีความเป็นถั่วแล้วก็แบบขนมอบประมาณนี้เนาะแต่ว่าพอบอสดมแล้วเนี่ยบอสรู้สึกมันเหมือนอะไรถูกไหมมันเหมือนวาฟเฟิลปี๊บรสส้มอ่ะทุกคนวาฟเฟิลปี๊บใครเกิดไม่ทันบอกวาฟเฟิลปี๊บมันคือวาฟเฟิลที่ตอนเราเรียนโรงเรียนสมัยประถมเนี่ยเขามักจะมาขายครับทุกคนในโรงอาหารเนาะมันจะเป็นวาฟเฟิลแบบหนาๆแล้วก็มีชั้นเป็นส้มอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่ามันให้ความรู้สึกของกลิ่นถั่วเนยถั่วนิดๆนะครับก็ค่อนข้างชัดแหละแต่ว่าจะไม่ใช่แบบนัตตี้ขนาดนั้นนะครับบอสรู้สึกถึงความเป็นซิตรัสมากกว่าเป็นสวีตตี้ซิตรัสนะครับทุกคนแล้วก็มีความเป็นนัตตี้บางๆนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างกลมกล่อมหอมและทำให้นึกถึงแบบขนมอ่ะทุกคนถ้าใครชอบความเป็นขนมความเป็นนัตตี้อ่อนๆชอบกลิ่นถั่วอะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ยแนะนำแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบถั่วเลยข้ามนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นถั่วบางๆอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับ Air Swimmer นะครับกลิ่นต่อมาในหมวดของ Winter นะครับ Melting Now ครับทุกคน Melting Now เนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็น Sandalwood นะฮะ Woody แล้วก็ Aqua Watery นะครับพอบอสดมเองแล้วเนี่ยอันนี้บอสเห็นด้วยมากเพราะว่ามันให้ความรู้สึกสดชื่นมีความเป็น Aqua นะครับเหมือนพวกน้ำหอมผู้ชายที่เป็นโคโลนนะครับทุกคนพอฉีดแล้วมันจะแบบค่อนข้างสดชื่นนะครับมีความเป็น Woody ไกลๆนะครับเหมือนเราเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วเราเปิดห้องน้ำทิ้งไว้แล้วเราได้กลิ่นของพวกแบบแชมพูยาสระผมโชยออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยทุกคนทำให้บอสนึกถึงภาพแบบเวลาเราไปปาร์ตี้ต่างจังหวัดกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็แบบกลิ่นหอมๆโชยมาไกลๆนะครับกลิ่นนี้ไม่มีความเป็นอะควาบูดดี้นะครับทุกคนแบบที่เขาเขียนมาเลยเนาะค่อนข้างเห็นตรงกันเพราะว่ามันสดชื่นอ่ะมันสดชื่นแล้วบูดดี้กลิ่นนี้บอก็ชอบเช่นกันนะครับเป็นกลิ่น Melting Now นะครับกลิ่นสุดท้ายในหมวดของ Winter นะครับชื่อว่า Roseberry นะครับกลิ่นนี้สำหรับบอสเองอาจจะไม่ค่อยตรงจริตนิดนึงเนาะมีส่วนผสมของกุหลาบนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับ Ripe and Strawberry เขาใช้คำนี้เนาะพอบอสดมเองแล้วเนี่ยบอสรู้สึกถึงความเป็นหวานเลยมันหวานแบบซ่อนเปรี้ยวมีปลายเป็นฟรุตตี้ครับทุกคนตามชื่อเลยกลิ่นมันมีความเป็นกุหลาบผสมกับซึ่งมันเป็นเบอร์รี่ที่ไม่ใช่เบอร์รี่สดไม่ใช่สตรอเบอร์รี่สดครับทุกคนมันเป็นเหมือนแบบพวกแยมทำมือทุกคนเหมือนเราเอาสตรอเบอร์รี่มากวนอะไรเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นหอมนวลๆของสตรอเบอร์รี่กับกุหลาบนะครับมันให้ความรู้สึกถึงความเป็นฟรุตตี้และฟลอรัลมากๆนะครับกลิ่นนี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆอ่ะบอสแทบไม่ได้กลิ่นกุหลาบเลยทุกคนกลิ่นกุหลาบคือปลายๆมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนแบบกลิ่นสตรอเบอร์รี่มันน่าจะแรงกว่าแล้วมันก็โดดขึ้นมานะครับกลิ่นนี้ทำให้บอสนึกถึงบรรยากาศของการจิบไวน์ครับทุกคนเพราะว่ามันคล้ายๆกับไอตัว
ไซเดอร์อ่ะทุกคนสปายไวคูลเลอร์ขวดสีแดงอ่ะเออคล้ายๆกันมันมีกลิ่นของความเป็นการหมากการบ่มอะไรเงี้ยถ้าใครชอบแนวแบบสวีทฟรุตตี้ฟลอรัลอย่างเงี้ยครับกลิ่นเนี้ยคือใช้ได้เลยนะครับไม่เลี่ยนนะทุกคนเป็นหอมเปรี้ยวสดชื่นนะครับอันนี้นะครับโรสเบอร์รี่เนาะมาที่ซีรีส์ต่อไปครับทุกคนพิกนิกนะครับพิกนิกประกอบด้วย3กลิ่นเช่นกันมีบัตกูดนะครับมีเออร์เกรดนะครับแล้วก็ลานซอรี่นะครับสำหรับบัตกูดนะครับมีส่วนผสมของความเป็นไบรท์เชอร์รี่บอสซอมนะครับพอบัตดมแล้วบัตรู้สึกถึงความเป็นบับเบิ้ลกัมครับทุกคนกลิ่นมันเหมือนแบบหมากฝรั่งลูกกลมๆที่อยู่ในตู้ไข่อะบัตไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมนะในห้างอะมันเป็นโทนหวานที่โอเคมันมีความฟรุตตี้แหละแต่ว่าไม่ได้ฟรุตตี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีความเป็นเชอร์รี่ที่อยู่บนไอศกรีมสเวนเซ่นนะครับทุกคนกลิ่นนี้มันเลยเป็นความแบบสวีตตี้ฟรุตตี้นะครับทุกคนคือหวานแต่ว่าเปรี้ยวอ่อนๆแล้วกันเนาะมันไม่ถึงกับเปรี้ยวมากนะครับกลิ่นนี้ก็ค่อนข้างจะเซ็กซี่นะครับเป็นกลิ่นที่หอมเลยแหละแบบน่าจะจุดวันที่เราอยากจะรีแลกซ์เพิ่มความเซ็กซี่ให้กับตัวเองนะครับกลิ่นนี้ก็แนะนำนะครับบัตกู๊ดเนาะกลิ่นต่อมานะครับเออร์เกรดนะครับมีส่วนผสมของชาซาวเวอรี่มิลค์นะครับแล้วก็วานิลานะครับกลิ่นนี้ตอนแรกที่บอสดมอ่ะบอสใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการเขียนคำอธิบายครับทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันยากอ่ะมันเป็นกลิ่นของความเป็นชาเออร์เกรดครับผสมกับนมแต่ว่ามันแปลกตรงที่พอผสมกันแล้วเนี่ยบอสกลับรู้สึกว่ามันเหม็นเขียวอ่อนๆนะทุกคนมันเหมือนกลิ่นแบบใบไม้เขียวๆอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆอ่ะกลิ่นของชามันค่อนข้างบางมากนะครับมันมีความเป็นเออร์เกรดผสมนมนั่นแหละนมแอลมอนด์อะไรเงี้ยเป็นนมแบบถั่วเป็นความนัตตี้อ่อนๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกในโทนของความเป็นบอลซามิกนะครับก็คือความแบบหอมหมักบ่มความเป็นชาอะไรเงี้ยทุกคนกลิ่นนี้คือพูดตรงๆว่าต้องลองคือบอสอธิบายยากมากกลิ่นเนี้ยจริงๆเพราะว่ามันมีความเป็นชาแหละคือถ้าใครชอบกลิ่นชากลิ่นเนี้ยใช้ได้นะครับเอาง่ายๆลองเอาชาเออร์เกรดแล้วก็เทนมใส่ก็กลิ่นนี้นั่นแหละนะครับทุกคนจะพูดได้ยากทำไมประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพอบอสดมแล้วบอสรู้สึกถึงความเขียวๆหน่อยๆนะครับกลิ่นสุดท้ายในหมวดของพิกนิกนะครับลานซอรี่นะครับกลิ่นนี้มีส่วนผสมของเลมอนจัสมินแล้วก็มิ้นท์นะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับพอบอสดมนะครับทุกคนมะนาวครับจบเลยคือมันเป็นมะนาวชัดมากถ้าใครชอบกลิ่นแบบฟรุตตี้ซิตรัสจ๋าๆเนี่ยกลิ่นนี้เลยนะครับลานซอรี่นะครับมันคล้ายๆน้ำหอมในรถยนต์แบบ 90% เลยบอสค่อนข้างคุ้นกลิ่นนี้มากๆนะครับแล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยเดาว่าถ้าจุดแล้วเนี่ยกลิ่นอาจจะจางลงเพราะตอนนี้มันค่อนข้างแรงแบบมะนาวมันค่อนข้างโดดแรงเลยนะครับสำหรับกลิ่นลานซอรี่เนาะแต่บอสคิดว่าจุดแล้ววางไว้ในที่ที่เหมาะสมเนี่ยกลิ่นน่าจะพอดีนะครับน่าจะให้ความสดชื่นแบบฟรุตตี้แบบซิตรัสเลยนะครับทุกคนกลิ่นนี้ก็เหมาะกับในวันที่เราอยากได้ความแบบปวดไมเกรนแล้วก็อยากนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้นะครับกลิ่นลานซอรี่เนาะโอเคแล้วเราก็เดินทางมาในซีรีส์สุดท้ายนะครับ Delicious นะครับประกอบด้วย3กลิ่นเช่นกันมี Iceberg นะครับมีคัมคอร์ดนะครับแล้วก็มี Berry Bags นะครับมากันที่กลิ่นแรกนะครับ Iceberg กลิ่นนี้เป็นกลิ่นหวานขนมที่บอสชอบมากปกติบอสจะไม่ชอบหวานขนมนะครับบอสเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่กลิ่นเนี้ยโอ้โหกลิ่นนี้ต้องพูดเลยคือหอมละอร่อยมากกลิ่นนี้คือชอบเป็น Favorite อีกอันนึงนะครับใน22กลิ่นเนาะกลิ่นนี้ทางแบรนด์บอกว่ามีความเป็นวาร์มวานิลาไอศกรีมนะครับซึ่งใช่ทุกคนมันคือกลิ่นไอศกรีมเลยนะครับพอบอสดมแล้วเนี่ยบอสรู้สึกถึงความหอมละมุนนะครับมันละมุนมากๆทุกคนมันเหมือนแบบกลิ่นไอติมวานิลาที่กำลังละลายอ่ะมันคือกลิ่นแบบนี้เลยครับทุกคนคือมันสมชื่อกับซีรีส์มากก็คือ Delicious จริงๆนะครับอร่อยมากๆกลิ่นนี้คือลองจุดแล้วด้วยนะครับกลิ่นเนี้ยบอสลองไปสุ่มจุดดูนะครับแล้วก็กระจายตัวอย่างดีนะครับทุกคนแปลกมากเพราะว่าบอสอ่ะเดาว่ากลิ่นเนี้ยด้วยความที่มันหอมแบบขนมหอมแบบหอมมันอ่อนอะไรเงี้ยบอสรู้สึกว่าเออพอจุดแล้วน่าจะกลิ่นบางแล้วก็เลยลองไปจุดดูนะครับปรากฏว่าเฮ้ยคือกระจายทั่วห้องมากพอบอสจุดข้างล่างเลยนะครับทุกคนกลิ่นดีมากๆนะครับกลิ่นเนี้ยมันทำให้บอสนึกถึงตอนเด็กๆที่บอสซื้อไอติมวอลทุกคนที่มันเป็นเรนโบว์อ่ะแล้วบอสกินก็คือเลอะเทอะตลอดเพราะว่าละลายตลอดนะครับกินไม่ทันนะครับให้ความรู้สึกถึงวัยเด็กเหมือนกันนะครับกลิ่นไอซ์เบิร์กเนาะถ้าใครชื่นชอบขนมสวีตตี้หวานแบบของกินน่ะกลิ่นนี้แนะนำครับทุกคนหอมอร่อยมากกลิ่นที่2ในซีรีส์ Delicious นะครับคัมคอร์ดครับทุกคนคัมคอร์ดมันคือส้มลูกเล็กๆครับทุกคนมันอารมณ์เหมือนส้มจี๊สแต่บอสรู้สึกว่าจะคนละสายพันธุ์เนาะมันจะเป็นลูกแบบกลมๆลีๆเล็กๆนะครับมีส่วนผสมของคัมคอร์ดมีเกรปฟรุตนะครับแล้วก็ออเรนจ์บลัสซอมนะครับหรือว่าดอกส้มเนาะกลิ่นนี้ดมแล้วส้มเลยครับทุกคนมันคือส้มกลิ่นนี้พอดมแล้วมันค่อนข้างคุ้นเคยอ่ะทุกคนมันเหมือนแบบยาน้ำของเด็กอะไรเงี้ยมีความเป็นวิตามินซีนิดๆนะครับมีความเป็นเหมือนแบบหมากฝรั่งรสส้มอะไรเงี้ยเป็นแนวสวีทซิตรัสนะครับแต่จริงๆกลิ่นนี้มันคล้ายๆกับหมากฝรั่งที่เป็นเม็ดกลมๆจำชื่อไม่ได้นะครับที่ตอนเด็กๆเราจะชอบซื้อมาเป็นกล่องๆแล้วก็กรอกใส่ปากแล้วก็เคี้ยวๆๆแล้วก็แข่งกันเป่ากับเพื่อนอ่ะเออทำไมซีรีส์นี้ทำให้เราแบบย้อนวัยจังวะมันเป็นของกินนะทุกคนอันนี้ก็หอมหวานอร่อยเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบซิตรัสนะครับถ้าใครชอบแนวหวานๆแบบอร่อยๆกลิ่นนี้ได้เลยนะครับมันมีความเป็นฟรุตตี้ของส้มมีความเป็นซิตรัสอ่อนๆนะครับก็ไม่เลี่ยนนะครับทุกคนกลิ่นนี้กลิ่นสุดท้ายในหมวดของ Delicious นะครับทุกคน Berry Bag นะครับกลิ่นนี้บอสพูดตรงๆบอสไม่ชอบครับกลิ่นนี้เหมาะกับคนที่ชอบแนว Berry Sweetie ออกซิตรัสหน่อยๆคือแบบเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆนะครับทางแบรนด์บอกว่ามี Blackberry ผสมกับ Cedarwood นะครับซึ่งบอสดมแล้วบอสไม่รู้สึกถึงวูดดี้เลยอ่ะทุกคนเออแปลกเหมือนกันเนาะมันเหมือนลูกอมแคนดี้ที่ถ้าคุณเคยไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เนาะที่เป็นแคนดี้ที่เขาปั้นๆแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะมันคือกลิ่นแบบนี้เลยทุกคนเหมือนแบบมันหอมอร่อยเซตเนี้ยคือ Delicious จริงๆทุกคนทั้ง3กลิ่นคือหอมอร่อยมากอันนี้ที่บอสบอกไม่ชอบคือบอสไม่ได้ชอบแนวนี้แต่ว่าหอมไหมสำหรับบอสรู้สึกหอมรู้สึกแบบดมแล้วน่ากินดีดมแล้วแบบเออหวานอร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับกลิ่นเนี้ยนึกถึงวันที่นั่นแหละไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะลูกอมอะไรอ่ะเราเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์แล้วก็ไปยืนมองเขาแล้วก็ได้กลิ่นโชยมาตลอดนะครับกลิ่นนี้ก็ค่อนข้างหอมนะครับใครชอบเบอร์รี่จัดเลยครับทุกคนโอเคก็จบไปแล้วสำหรับซีรีส์ปกตินะครับเราเดินทางกันมาถึงสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือ Special
Edition นะครับชื่อว่า Christmas Edition นะครับจะประกอบกันด้วย4กลิ่นเนาะมีกลิ่นพอยเซเทียนะครับแชมเปญหรือว่าภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าฮงชงมังชงนะครับแล้วก็มีกลิ่นบลูดอปูนิก้านะครับแล้วก็กลิ่นซันตามาเรียนะครับเรามาที่กลิ่นแรกนะครับพอยเซเทียนะครับไม่รู้อ่านถูกมั้ยอ่ะถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับพอยเซเทียเนาะทางแบรนด์บอกว่าเป็นสวีทคริสต์มาสฟลาวเวอร์พอยเซเทียเนาะแต่บอสดมแล้วบอสรู้สึกว่าโอเคหอมหวานรู้สึกได้ถึงกลิ่นของแตงโมอันนี้รู้สึกถึงแตงโมอีกแล้วว่ามันมีความเป็นแตงโมในลูกอมนะทุกคนไม่ใช่แตงโมที่เราตักกินจากลูกนะมันมีความเป็นแตงโมประดิษฐ์นะครับทุกคนรู้สึกถึงใบไม้แห้งดอกไม้แห้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาถ้าให้นึกถึงภาพนะบอสนึกถึงความเป็นห่วงเวลาของความสุขช่วงที่แบบเราหยุดยาวเราอยากเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลอะไรเงี้ยทุกคนกลิ่นนี้มันจะอธิบายยากเช่นกันนะครับมันมีความเป็นฟรุตตี้แต่ว่าโน้มไปทางโน้ตของความบาลซามิกมีความเป็นหมักๆมีความเป็นผสมหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นกลิ่นหอมสดชื่นเปรี้ยวนิดๆหอมแพงๆแล้วกันเนาะสำหรับกลิ่นพอยเซเทียนะครับซึ่งบอสคิดว่ามันเหมาะกับเอดิชันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะให้ความเป็นแบบเฟสติวัลความแบบรู้สึกว่าเออฉันไม่ต้องทำงานอ่ะฉันจะได้เที่ยวฉันจะได้แบบพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆนะครับกลิ่นนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับหอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีวูดดี้นะสำหรับบอสรู้สึกว่าเป็นแนวฟรุตตี้ฟลอรัลมากกว่านะครับกลิ่นที่2นะครับฮงชงมังชงนะครับสำหรับกลิ่นแชมเปญนะครับถ้าใครสงสัยว่าบอสอ่านภาษาเกาหลีได้ไงคือเคยเรียนมาครับทุกคน10กว่าปีที่แล้วนะครับฮงชงมังชงเนี่ยหรือว่าแชมเปญเนี่ยกลิ่นที่บอสดมนะครับบอสรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นซิตรัสครับทุกคนให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นกลิ่นเหมือนห้างสรรพสินค้าเวลาเราไปเดินช่วงแบบเฟสติวัลช่วงเทศกาลแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกถึงมิดไนท์เซลวันนี้ตลกไหมบอสนึกถึงวันนั้นจริงๆแบบวันมิดไนท์เซลวันที่เราเดินห้างกันแบบเกือบเที่ยงคืนแล้วก็ยังมีแบบลาอะไรเงี้ยมีไฟประดับมีนู่นมีนี่มันให้ความรู้สึกความแบบเฟสติวัลจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าถามถึงกลิ่นจริงๆเนี่ยบอสกลับรู้สึกถึงกลิ่นของไวน์ครับพวกไวน์ขาวมันมีความเป็นองุ่นหมักหน่อยๆไม่หวานฟรุตตี้ไม่เปรี้ยวนะครับทุกคนเป็นแนวบาลซามิกอ่ะมีความเป็นหมักหมักมีความเป็นกลิ่นที่ผสมผสานในหลายๆรสชาตินะครับมันเป็นความหอมที่อธิบายยากครับทุกคนกลิ่นเนี้ยมันเป็นความหอมของเครื่องดื่มความหอมของโมเมนต์ที่มีความสุขละกันเนาะง่ายๆมันกลิ่นไวน์ขาวไวน์แดงผสมกันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีความเป็นแชมเปญหน่อยๆเนาะมันให้ความรู้สึกสไปซ์ความแบบสดชื่นนะครับสำหรับกลิ่นฮงชงมังชงนะครับหรือว่าแชมเปญนะครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นที่3ในซีรีส์ Special Edition นะครับ Christmas Edition เนาะ Blue Door Punica นะครับทางแบรนด์บอกว่ามี Sweet Pomegranate นะครับแล้วก็มี Jasmine Raspberry Pepper Musk แล้วก็ Amber นะครับโอ้หลายกลิ่นมากอันนี้ตอนแรกบอสดมมันงงมากอธิบายไม่ถูกเลยจนต้องมาอ่านส่วนผสมนะครับกลิ่นเนี้ยให้ความรู้สึกถึงความโปร่งโล่งตื่นเต้นช่วงแบบกำลังจะเคาท์ดาวน์ช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรเงี้ยก็คือแบบเฟสติวัลอ่ะคือซีรีส์เนี้ยบอสคิดว่าเขาน่าจะเบรนด์ออกมาเพื่อแบบเฟสติวัลจริงๆนะครับเอาไว้จุดเวลาเราอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยถ้าพูดง่ายๆนะทับทิมนำหวานเปรี้ยวนิดๆนะครับไม่ถึงกับซิตรัสแต่ว่าหวานไม่เลี่ยนละกันเนาะถ้าใครชอบหวานไม่เลี่ยนหวานผลไม้สวีทฟรุตตี้นะครับกลิ่นนี้ก็แนะนำนะครับรูดอล์ฟพูนิก้านะครับมากันที่กลิ่นสุดท้ายของสเปเชียลเอดิชั่นแล้วก็ของวันนี้นะทุกคนกลิ่นที่22นะครับทำไมต้องดีใจอะแก่การรีวิวกลิ่น22กลิ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเว้ยการจะอธิบายเนี่ยดังนั้นก็เข้าใจกันนิดนึงนะครับซันต้ามาเรียนะครับกลิ่นนี้ทางแบรนด์บอกว่าเป็นกลิ่นของบอชอบคำนิยามของกลิ่นนี้ของแบรนด์มากเลยแบรนด์บอกว่าซันต้ามาเรียเนี่ยมันคือกลิ่นของซันต้าที่ไปขี่ม้าแทนการขี่รูดอล์ฟนะครับหรือว่ากวางที่จมูกแดงๆอ่ะทำไมต้องขี่ม้าด้วยวะเป็นกลิ่นที่มีส่วนผสมของการ์เดเนียทุกคนหรือว่าดอกพุทซอนเนาะแต่บอสดมแล้วมันไม่ใช่ดอกพุทซอนที่เหมือนธรรมชาตินะครับมันมีความปรุงแต่งที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะครับมันให้ความหอมแบบช่อดอกไม้ขาวครับทุกคนมีกลิ่นของความเป็นฟลอรัลจริงๆอันเนี้ยเป็นอีกกลิ่นที่บอสชอบนะครับทุกคนมีความเป็นฟลอรัลหวานบางๆนะครับแล้วก็สดชื่นดมแล้วสบายจมูกมากครับทุกคนใน4กลิ่นน่ะบอสรู้สึกว่ากลิ่นซันต้ามาเรียเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจาก3กลิ่นแรกเนาะ3กลิ่นแรกจะคล้ายๆกันทุกคนมันจะมีความสวีตตี้ฟรุตตี้แล้วก็สดชื่นมีความบาลซามิกนะแต่กลิ่นเนี้ยจะเป็นแบบฟลอรัลเลยนะครับเป็นสวีตตี้ฟลอรัลนะครับถ้าใครชอบก็แนะนำนะครับซันต้ามาเรียนะครับอันนี้ก็เฟเวอร์เรทบอสอีกเช่นกันนะครับโอเคครบแล้ว22กลิ่นมาที่ส่วนของบอสเนาะถ้าให้เลือกจาก22กลิ่นทั้งหมดเนี่ยกลิ่นที่บอสชอบมากที่สุดเป็นอันดับ1คือแทนที่บอกไปแล้วนะครับบูทมูดครับทุกคนแน่นอนนะครับอันนี้คืออันดับ1ของบอสนะครับในใจฉันนะครับอันดับ1เนาะอันดับที่2นะครับที่ชอบมากๆนะครับใน22กลิ่นนี้นั่นก็คือเดาซิเดาอ้าวหยิบผิดไอซ์เบิร์กครับทุกคนอันเนี้ยบอสยังแปลกใจตัวเองเลยว่าเคยชอบได้ยังไงเพราะปกติเราจะไม่ค่อยชอบกลิ่นวานิลากลิ่นขนมอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยให้เขาจริงๆอ่ะเอาจริงมันมีความแบบขนมแล้วก็มีความเป็นหอมลินินนะหอมผ้าอ่อนๆด้วยนะมันแบบแปลกดีอ่ะกลิ่นเนี้ยชอบกลิ่นที่3เอาสัก5อันดับแล้วกันเนาะอันดับที่3ที่บอสชอบนะครับโปซองสิจ๊ะกลิ่นคายดีของเขานะครับกลิ่นแฟบเกาหลีของเรานั่นเองเหตุผลที่ชอบอันเนี้ยเพราะว่ามันแปลกชอบเพราะความแปลกเลยนะครับแปลกตรงที่กลิ่นแฟบมันหอมได้ยังไงวะทุกคนแล้วก็หอมอ่ะอันนี้หอมจริงๆนะครับเสียดายที่แบบมันหมดเนาะไม่งั้นก็คือจะลองจุดดูว่ากลิ่นพอจุดแล้วจะเป็นยังไงนะครับกลิ่นที่4ที่ชอบนะครับแคมปิ้งเดย์ครับทุกคนอันนี้บอสรู้สึกว่ามันค่อนข้างยูทฟูลอ่ะในวันที่แบบถ้าเราแบบไปต่างจังหวัดแล้วอยากได้เทียนหอมกลิ่นหอมแต่ก็อยากกันแมลงด้วยอ่ะแคมปิ้งเดย์คือคำตอบครับชอบอ่ะชอบคอนเซ็ปต์เขาจริง
ช้ได้ใช้ได้นะครับกลิ่นสุดท้ายลำดับ5ที่ชอบแน่นอนครับซันตามาเรียครับทุกคนกลิ่นการ์เดเนียเนาะกลิ่นดอกพุทซ้อนนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าตกหล่นอะไรไปขออภัยจริงๆครับทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับแล้วก็เอาจริงบอก็ตั้งใจดมให้ดีที่สุดพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าเข้าใจคนที่อาจจะแบบอยากซื้อแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงเรื่องมั่วๆนะครับซื้อมาเราก็อยากใช้ให้หมดนะเพราะเสียดายตังค์ก็ลองเอาสิ่งที่บอสพูดไปสิ่งที่บอสนำเสนอไปประกอบการพิจารณานะครับทุกคนอย่าเชื่อบอสทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ละคนความชอบเบสต่างกันนะครับบอสเองชอบ Woody and Floral นะบอสพูดเสมอนะครับต้องพูดย้ำๆตลอดเพราะว่าถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าโอเคบอสชอบแบบนี้คุณชอบอีกแบบเนี้ยกลิ่นความหอมมันก็ต่างกันแล้วนะครับดังนั้นอะไรที่เป็น Floral อะไรที่เป็น Woody หอมสำหรับบอสทุกอย่างนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นแบบ Fruity Candy อะไรเงี้ยบอสก็จะรู้สึกว่าอีอะไรเงี้ยครับทุกคนซึ่งแต่ละคนมันก็ชอบต่างกันเนาะดังนั้นเอาสิ่งที่บอสพูดไปประกอบการพิจารณาแล้วกันนะครับแล้วก็ลองดูเนาะถ้าใครซื้อมาแล้วเห็นตรงกันก็คอมเมนต์บอกด้วยหรือว่าถ้าใครซื้อมาแล้วบอกว่าเอ้ยบอสแกมั่วหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะเพราะบอสอยากรู้มุมมองของคนอื่นๆเช่นกันนะครับว่ากลิ่นเดียวกันที่ดมเนี่ยแต่ละคนรู้สึกยังไงนะครับก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าคนชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel แล้วก็ฝาก Follow Instagram บอสด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธ์อนันต์ VISUTANNT นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปก่อนนะไม่ได้มันเป็นเอกลักษณ์ของฉันไปก่อนนะบายเสร็จแล้ว22กลิ่นนี่นะครับอันนี้บอสสุ่มหยิบกลิ่นที่บอสคิดว่าน่าจะกระจายตัวน้อยที่สุดมาจุดนะครับแต่ปรากฏว่าทุกคนกลิ่นกระจายตัวดีมากๆนี่บอสจุดในโถงด้านล่างของบ้านนะครับซึ่งใหญ่มากทุกคนแต่ว่ากลิ่นมีความแบบหอมอ่อนๆเหมือนแบบเข้าร้านไอติมเลยอันนี้คือชอบมากอันนี้กลิ่นไอซ์เบิร์กนะครับ